ขอให้ลูกอยู่กันนานๆรักกันนานๆนะครับแล้วก็มีลูกมีหลานให้พ่อไว้อยากได้หลานมากตอนนี้สาวนะคะสาววันนี้ค่ะพิธีการเป็นยังไงบ้างคะตัวเข้าหากันได้ก็ดีครับเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยแล้วก็ไวน้ำสัมผัสประการเมื่อชีพเมื่อชีพจริงๆค่ะก็ขอให้คู่บ่าวสาวมีแต่ความสุขความเจริญขึ้นไปทำอะไรก็ขอให้เจริญแล้ววันนี้พิธีการเป็นยังไงคะดีมากค่ะแม่ประทับใจอะไรตรงไหนแต่เมื่อพูดประทับใจหมดทุกอย่างแหละค่ะใช่ก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่าให้รักกันมากๆอ๋อแล้ววันนี้คุณป้าประทับใจพิธีการไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเหมือนดีทั้งหมดดีทั้งหมดน้องชายก็เป็นคนเล็กของบ้านและที่เป็นผู้ชายก็อยากให้เขาอยู่ด้วยกันมีความสุขแล้วก็อยากให้รักกันนานๆมีหลานเพราะว่าพี่ๆแต่งงานไม่มีหลานสักคนเดียวน้องแคทกับน้องโตนี่เจ้าของร้านครับก็ขอให้คู่บ่าวสาวมีความสุขนะครับก็วันนี้เป็นวันมงคลก็ให้น้องได้มีชีวิตคู่ที่ราบรื่นฮะสุขสมหวังครับผมแล้วพิธีการในวันนี้เป็นยังไงมีสปอนเซอร์อีกน่ารักครับขายของไม่ตลอดขายน่ารักดีสวยงามรับรื่นใช่เหมือนเดิมใช่ค่ะเกินค่าโฆษณาอยู่ครับเหมือนกันครับอบอุ่นอบอุ่นมีพี่น้องมีญาติมิตรมาให้งานดูอบอุ่นดูน่ารักครับขอบคุณที่บ้านทำแล้วทั้งนั้นเลยเราขอบคุณค่ะขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นฝันยืนร่ำรวยเงินทองครับแล้ววันนี้ที่มาค่ะพิธีการที่เราจัดเป็นยังไงบ้างคะอ๋อโอเคค่ะโอเคเยี่ยมยอดเพราะเราใช้บริการเขามาแหละเพราะลูกใจก็สองคู่แล้วค่ะติดใจในพี่แมวอยู่แล้วสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเลิกงานยามดีจริงๆเลยนะคะ18ตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้เรามีงานแต่งงาน3งานนะคะเรือนไทยศักดิ์คอมพิพัฒน์แห่งนี้เป็นคู่บ่าวสาวที่เขาเป็นคนในพื้นที่นะคะมีโต๊ะ40โต๊ะทีเดียวแล้วก็มีแขกผู้เกียรติมามากมายถึง400คนนะคะและงานข้างนอกอีก2งานต้องบอกว่าวันนี้รวมแล้ว3งานวันนี้แมวนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามตื่นแล้วตื่นเล่าเฝ้าแต่ตื่นนะคะใช่เพราะมีตัวช่วยทีไงนี่ไงตัวช่วยของฉันกินอะไรล่ะก็มีเมื่อวานกินกลางวันแต่อย่างที่บอกที่ไลฟ์สดบอกแล้วนะคะเมื่อวานกินกลางวันแต่ก็มีตัวช่วยที่ดีทานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโต๊ะจีนแล้วก็อยากทานอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมนูที่อยากทานและอันนี้ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์พอดีเรากำลังจะเริ่มต้นขันหมากนะคะตอนนี้นะคะ8โมงกว่าเกือบจะ8ครึ่งแล้วอันนี้ถือว่าเป็นมื้อสายของแมวละเพราะว่าเมื่อเช้าแมวก่อนออกจากบ้านแมวก็ได้1แก้วแล้วเพราะแมวกลัวอ่อนเพลียแล้วก็ไม่อ่อนเพลียเลยแล้วสดชื่นมากนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักไปด้วยได้สุขภาพที่ด้วยคุณดูผิวฉันผิวสวยป่ะงานหน้าก็มาผิวสวยหน้าใสแต่ดูไม่โตมเนาะไม่เด็ดขาดเลยนะคะเพราะได้ตัวช่วยที่ดีโปรตีนเพียงพอเดี๋ยวแป๊บนึงตายคุณยาคุณจะทำอย่างนี้ปกติคุณใส่ไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้อันนี้ใส่อะไรนะอันนี้ใส่หรือแรกเพิ่มเติมคือใส่ L เอาเข้าเพราะว่า M สิใช่เราใส่ไซส์ L อยู่แล้วนะคะแล้วทีนี้พอเราผอมลงมันก็เลยต้องใส่ไซส์ต้องไปเอาไปเข้าทุกตัวเลยนะชุดอ่ะนะคะใช่เป็น M fit อ่ะ M fit อะไรเงี้ยลงไปอะไรเงี้ยก็ดีใจใส่ไซส์ M ได้แล้วนะคะขอดื่มก่อนได้ไหมคุณหิวอ่ะตัวนี้คิดเอาไปทำอะไรนะครับไอ้เนี้ยตัวเนี้ยโปรตีนเชคเหรอคะโปรตีนเชคนี่เป็นแบบนางเอกคู่พวกเราเลยนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักเป็น meal replacement คืออาหารที่ทดแทนมื้ออาหารมื้อเช้าแมวก็ไม่ได้ทานอะไรหนักๆแมวก็นอนตื่นมาเนี่ยเราไม่ได้รับอาหารที่มันมีสารอาหารอะไรถูกไหมคะทั้งคืนเราก็มารับสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่เพียงพอมีแค่โปรตีนอย่างเดียวแหละโปรตีนเชคอย่างเดียวมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ในนี้24ชนิดคือแล้วถูกนางอยู่ในนี้ครบถ้วนไม่ใช่เวโปรตีนเวจะมีเฉพาะโปรตีนแต่นี้คือมีโปรตีนวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนเขาเรียกว่าฟอร์มูล่าวันนะคะอันนี้เป็นสูตรฟอร์มูล่าวันของเราเลยซึ่งแบบยอดเยี่ยมมากๆแล้วแมวก็เลือกรสกาแฟจ้าแล้วใส่กาแฟสดเมื่อกี้คุณเห็นนะฉันมิกซ์ใส่กาแฟสดไปด้วยนะคะฉันก็จะสดชื่นนะคะสีกาแฟนิดนึงจ้าน่ากินมากฉันกินได้ไหมอ่ะฉันกินไปแล้วคุณต้องรังเกียจปากฉัน คุณแอบทิ้งบ้าบอก
ุณเอาด้านนู้นหนูจะเอาลิปสติกอร่อยจริงไหมแหมบอกแล้วอร่อยจริงหอมอะไรจริงเขาเดิมทีกาแฟก็รสลาเต้มันไม่เหม็นคาวนะไม่มีคาวอะไรเลยเพราะว่าทำจากโปรตีนถั่วเหลืองแต่ถ้าคนที่แพ้ถั่วเหลืองนะคะก็ทานโปรตีนจากนมจะเป็น H24 มีอีกตัวนึงแต่ถ้าคนแพ้นมก็มาทานโปรตีนถั่วเหลืองอันนี้นะคะฟอร์มูล่าวันเหมือนกันยอดเยี่ยมใช้เวลากี่วันในรถมันนั่นเนี่ยเดือนเดียวก็ลด9โลแล้วคุณจริงตั้งใจแบบแต่ต้องกินตามโปรแกรมที่ฉันบอกตัวนี้นะใช่แต่มันมีเป็นโปรแกรมคือคุณไปซื้อกินเองคุณก็ไม่ผอมมันต้องมีสูตรแล้วเราก็ไม่บอกสูตรใครด้วยเราจะบอกเฉพาะทีมเรานะคะมันเป็นสูตรลับเฉพาะของพวกเราฉะนั้นนะคะทำเรื่องงานแต่งต่อ งานแต่งวันนี้นะคะงานแต่งวันนี้เดี๋ยวเราจะแห่ขันหมากด้านนู้นนะคะเราจะพาคู่บ่าวสาวไปแห่ขันหมากบ้านเจ้าบ่าวจะไปแห่ขันหมากหน้าเรือนสีขาวเขาเรียกว่าเรือนอัครมหาเศรษฐีอีกแล้วก็จะแห่ขันหมากมาลอดซุ้มลีลาวดีนะคะลีลาวดีของฉันวันนี้ก็โรยราเล็กน้อยเนื่องจากว่านางโดนน้ำนางโดนน้ำเยอะ แล้วเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงของนางนะคะตอนเช้าใช่ณเรือนไทยแห่งนี้ก็คือเช้าพิธีส่งผ่านไปแล้วไงพอพิธีส่งผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะในช่วงเวลา8โมงนะคะ8นาฬิกา29นาทีเราถึงจะตั้งขบวนขันหมากอันนี้คู่บ่าวสาวกำลังถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกันเพื่อนๆหน้าเรือนคุณไปดูได้คุณไปแคนดิดภาพได้เลยนะนางน่ารักจะตายแต่ละคนมีความสุขเห็นไหมคะแต่งกายมาอย่างสวยงามค่ะช่วงนี้เป็นพิเศษคือหาคิวให้มันได้นะคะสิ่งเดียวคือเราจะถามเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากเราคิดแค่ว่าคิวเราว่างไหมจะถามว่างานมงคลวันไหนก็จะได้บอกน้องน้องจะได้เตรียมตัวได้ถูกเพราะการหาสถานที่เป็นเรื่องใหญ่หากยังไม่ได้สถานที่คุณก็ยังทำการ์ดแต่งงานไม่ได้ก็มีบางวันที่ยังว่างอยู่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นเต็มเสาร์อาทิตย์แต่เดือนตุลาเดือนตุลานี้เต็มหมดแล้วเดือนพฤศจิกายังมีว่างอยู่วัน2วันไม่แน่ใจแล้วก็เดือนธันวาคมนี้ก็ว่างอยู่วัน2วันเท่านั้นก็รุ่นเลยแต่ว่าต้องเช็คคิวนะคะว่าว่างวันไหนเพราะเดี๋ยวนี้วันธรรมดาเนี่ยเขาก็แต่งกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการที่จะให้เขาสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองตั้งแต่วันแรกมีความเป็นสิริมงคลครบมีงานพิธีกรพิธีการครบถ้วนมีการเตรียมการสถานที่ให้พร้อมและถือว่าเรือนหลังนี้เป็นเรือนของเจ้าสาวลาดเรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนเจ้าสาวเรือนสีขาวหลังนู้นเป็นเรือนเจ้าบ่าวฉะนั้นเรือนเจ้าบ่าวและเรือนเจ้าสาวเขาเป็นเพื่อนบ้านกันขันหมากแห่มาใกล้เคียงกันและให้คุณธรรมคุณงามความดีร่วมกันโดยทุกพิธีกรรมพิธีการจะสอดแทรกในเรื่องของความกตัญญูนะคะในเรื่องของประเพณีไทยอย่างครบถ้วนเรียกได้ว่ากลิ่นอายของคุณงามความดีนะคะยุคสมัยนี้บางคนอาจจะทำสั้นกระชับแต่งานที่นี่เรือนไทยสาครพิพัฒน์นะคะจัดหนักจัดเต็มในทุกพิธีการเพราะมันเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งเดียวในชีวิตของเขาค่ะนั้นเราจะไม่ตัดทอนสักพิธีเดียวเพียงแต่ทุกพิธีล้วนมีกลิ่นอายมีความหมายมีความสำคัญในตัวเองเท่านั้นเองค่ะนะคะแพ็กเกจก็มีแพ็กเกจเดียวติดต่อมาได้สอบถามมานะคะอันนี้นอกรอบสอบถามมาได้เลยมีทุกอย่างตั้งแต่งานพิธีตั้งแต่ที่พูดมาทั้งหมดนะคะจนถึงงานเลี้ยงฉลองสมรสภาคกลางวันมีหมดหรือจะเป็นงานเลี้ยงเย็นก็มีจะบอกสาวก็แค่เสื้อผ้าหน้าผมมาแค่นั้นพอคู่บ่าวสาวนะคะก็เตรียมตัวแค่เตรียมในส่วนของตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมมาให้เพียงพอแค่นี้นะคะของชำร่วยของรับไหว้ที่เหลือทางนี้จัดการให้หมดและถือว่าเป็นตัวแทนของครอบครัวด้วยยังไม่หมดเลยคุณเห็นนะคะบริเวณนี้ก็คือที่พักนะคะเรามีห้องพักเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรตินะคะครอบครัวคู่บ่าวสาวจะเป็นเรือนเดี่ยวนะคะเรามี4หลังแล้วก็เป็นห้องพักที่เป็นอาคารทั้งหมด13ห้องรองรับเพียงพอสำหรับการเดินทางมาไกลฉะนั้นไม่มีที่ไหนไกลนะถูกต้อง one stop service นะคะไม่มีที่ไหนไกลเพราะว่าเรามีที่พักนะคะมีการดูแลต่างๆเรียบร้อยไม่ต้องเดินทางให้ไกลเลยนะคะพอเดินทางมาแล้วก็พักผ่อนเราก็จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดูอยู่ในงานมงคลสมรสของลูกหลานหรือของครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองค่ะและนี่คืออาคารทางเชื่อมจากเรือนไทยเราไปห้องน้ำนะคะเรามีอาคารห้องน้ำใช่เรามีอาคารห้องน้ำต่างหากนะคะแยกเป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอันนี้เป็นชั้น2ใช่ค่ะนะคะเรามีอาคารห้องน้ำ
ห้องน้ำหญิงจะอยู่ด้านในนี้ถึง4ห้อง4ใช่ไหมคุณ4หรือ5 4ห้องนะคะส่วนห้องน้ำชายก็4ห้องเหมือนกันอันนี้เราจะแยกเป็นส่วนชายหญิงให้เรียบร้อยเลยนะคะหลายคนบอกว่าทำไมห้องน้ำสวยจังก็เพราะว่าเราตั้งใจอยากให้ทุกวินาทีของคู่บ่าวสาวและครอบครัวนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดดังนั้นนะคะการเข้าห้องน้ำการอยู่ในบรรยากาศทุกอย่างจะต้องมีความสุขมากที่สุดละค่ะเรามีผู้ช่วยพิธีกรด้วยนะงานของเราไม่ไก่กานะคะและคุณยังพิธีกรในงานเสียตังค์เพิ่มไหมเสียตังค์อยู่ในงานถ้าเรือนไทยไม่เสียตังค์เพิ่มนะคะเราเป็นพิธีกรให้เองเลยไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเพิ่มแต่ถ้าไปงานอื่นนะคะไปงานเดี่ยวๆก็คือค่าตัวแมวก็แยกต่างหากไปค่ะนะคะแต่สำหรับงานของเรือนไทยสาครพิพัฒน์เนี่ยเต็มใจนะคะแล้วก็เต็มที่ที่จะดูแลทุกท่านถือว่าเราอินคลูดในแพ็กเกจไปแล้วก็จะรังสรรค์ทุกพิธีกรรมพิธีการให้น่าจดจำมากที่สุดละค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจการติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะที่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้านนี้084-729-4977แล้วติดต่อทาง ID Line หรือทาง Facebook Fanpage ได้เลยเรือนไทยสาครพิพัฒน์นครชัยศรีค่ะคุยกับแมวโดยตรงเลยค่ะใช่แน่นอนค่ะคุยกับแมวทุกสายเองโดยตรงเลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องของข้อมูลจะได้ตรงกันค่ะเราคงมีเวลาคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งขบวนขันหมากแล้วล่ะค่ะรักแอมเดอร์ใจมากเลยจากนั้นกอดข้างของท่านทั้งซ้ายขวาให้ท่านชื่นใจนั่นแหละค่ะลูกสาวแสนดีของท่านขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งค่ะนั่นแหละค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะความใจเย็นได้ประดุจดังน้ำนั่นเองค่ะกราบเรียนเชิญคุณป้ากราบเรียนเชิญขอเกียรติท่านเลยนะคะมาร่วมกับอวยพรผู้บ่าวสาวคู่นี้และเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายอย่างแท้จริงแล้วเรียกได้ว่างานมงคลสมรสวันนี้ของคู่บ่าวสาวคู่นี้นั้นสมบูรณ์งดงามเป็นสิริมงคลครบถ้วนแล้วทุกพิธีการรังสรรค์ออกมาได้อย่างราบรื่นนะคะเรียกได้ว่างดงามน่าจดจำเหลือเกินแล้วค่ะเราผู้เป็นคนดูแลพิธีการยังมีความสุขตามเขาขนาดนี้นับประสาอะไรกับเขาและครอบครัวจะมีความสุขขนาดไหนนี่คืองานของพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพณเรือนไทยสาครพิพัฒน์แห่งนี้นะคะและวันนี้ต้องบอกว่าตัวช่วยดีๆในระหว่างที่แมวนะคะนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้ามากๆเลยนั่นก็คือเครื่องดื่มของแมวนะคะโปรตีนเชคของเฮอร์เบอร์ไลท์นะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราต้องสร้างเองเราจะทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพหากร่างกายของเราไม่สู้ไม่แข็งแรงนะคะเราไม่มีโปรตีนหรือโปรตีนไม่เพียงพอในแต่ละวันแล้วเราจะสามารถทำงานได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้ได้อย่างไรค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะติดตามสำหรับผู้ที่สนใจงานเรือนไทยสาครพิพัฒน์ติดต่อได้ทุกช่องทางและสำหรับผู้ที่สนใจลดน้ำหนักรักษาสุขภาพติดต่อได้ทุกช่องทางเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวหน่อยน้องจำน้องแอมคะหนูจะมีวิดีโอบล็อกของพี่นะคะสองคนเอาหน้าน้องสวยๆเอามุมกล้องสวยๆเป็นยังไงบ้างงานสมบูรณ์แล้วถามใครก่อนถามน้องจำก่อนมีความสุขไหมคะมีความสุขมากครับงานเป็นยังไงบ้างงานเรียบร้อยดีครับผ่านไปได้ดีแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับดูฟ้าฝนสีเย็นสบายขนาดนี้นะคะน้องแอมรู้สึกค่ะรู้สึกดีค่ะคิดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสมบูรณ์มากๆไงงานของหนูนะคะค่ะชื่นชมไหมคะได้ยินเสียงแขกบ้างหรือยังค่ะยังเลยค่ะใช่ยังไม่ได้คุยเลยค่ะยอดเยี่ยมมากหนูอยากจะพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวเราเชิญค่ะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกค่ะขอบคุณที่ทำให้ลูกมีวันนี้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ลูกค่ะสัญญาว่าจะใช้ชีวิตคู่แล้วประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่กันจนไปจนแก่เฒ่าค่ะให้พ่อกับแม่มีความสุขค่ะเยี่ยมมากเลยก็
็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยสั่งสอนให้ผมได้ใช้ชีวิตกับภรรยาที่ผมรักนะครับขอบคุณค่ะกล่าวถึงเรือนไทยการจัดงานของพี่ในวันนี้หน่อยค่ะว่าพี่จัดงานเป็นยังไงบ้างก็งานเป็นไปได้เรียบร้อยดีครับตัวพิธีทำได้ดีมากครับรันงานได้ดีมากแขกน่าจะปลื้มมีความปลื้มปิติอยู่ขอบคุณครับผมค่ะน้องแอมคะหนูจะแนะนำแขกหรือใครมาจากที่นี่ไหมคะก็ถ้ามีญาติหรือว่ามีเพื่อนนะคะก็อยากจะแนะนำให้มาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพี่แมวจัดการให้เราไม่ต้องเหนื่อยนะคะมาแต่ตัวค่ะใจค่ะก็คือทุกอย่างพร้อมใช่ค่ะขอบพระคุณนะคะนี่คือคู่บ่าวสาวประวัติศาสตร์ของแมวในช่วงนี้นะคะผ่านพ้นโควิดมาเราฟันฝ่าไปด้วยกัน18ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันเลิกงามยามดีแต่น้อง2คนก็เป็นคู่ประวัติศาสตร์ที่สามารถจะได้จัดณงานเรือนไทยสาครพิพัฒน์แบบนี้นะคะงดงามเป็นสิริมงคลแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในวันมงคลสมรสของคู่อื่นๆที่มีวาสนาตรงกันค่ะขอบคุณค่ะ